10ปีค่ะเพราะว่าลูกชายคนโตก็9ขวบแล้วก็หายไปแบบไม่ได้เล่นละครไม่ได้กลับมาในวงการแบบรับงานแสดงอะไรเงี้ยจริงจังก็ประมาณ10ปีค่ะตื่นเต้นไหมคะที่ตัดสินใจกลับมาครั้งนี้คือก็ด้วยเรื่องจังหวะเวลาโอกาสนะคะมันแบบมันพอดีกันตรงที่ว่าเราก็ลูกๆเข้าโรงเรียนหมดละคนเล็กก็คือ4ขวบแล้วคือไปโรงเรียนแบบไม่งองแงแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือปล่อยไปได้แบบเรามาทำงานเราก็ 100% คือแบบว่าไม่ได้กังวลใจและห่วงลูกอะไรอย่างนั้นค่ะแล้วก็จังหวะว่าทางเช้ง2561ติดต่อมาเราก็รู้สึกว่าโอ้ทีมงานคุณภาพแล้วก็จะได้ร่วมงานกับบทบาทที่แบบไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็น่าสนุกกับทีมงานที่ต้องเล่นด้วยนักแสดงที่ต้องได้เจออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคอยากเล่นแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาสนิทขนาดไหนก็พอสมควรแรกๆก็แบบว่าต้องมีไปเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเข้าถึงบทบาทตัวละครทำความเข้าใจตัวละครให้ได้มากๆอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามถ่ายทอดออกมาให้เป็นพัดสอนให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะคุณกับคุณสามีมีส่วนช่วยตัดสินใจไหมคะว่าคุณสามีก็เขาก็ไฟเขียวให้เลยนะตอนแรกเราก็แบบว่าจะต้องแบบอยากเล่นแหละแต่ต้องไปแบบไปคุยไปขอไปแบบว่าเขาจะเบรกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เลยเขาก็โอเคได้เลยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะนางอาจจะแบบก็คือพลอยก็ทำงานไปด้วยตลอดอยู่แล้วคือนางก็ไม่ได้ชอบว่าแบบต้องอยู่บ้านดูแลลูกอย่างเดียวเงี้ยค่ะเราออกมาทำงานเขาก็แฮปปี้เขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตามกลับบ้านนะเข้าใจว่าเราไปทำงานอะไรเงี้ยบอกลูกไหมคะว่ามาบอกค่ะลูกก็แบบตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นอะไรเงี้ยว่าแบบมามีไปทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ให้เล่าให้ฟังเหมือนเล่านิทานเลยว่าวันนี้ไปถ่ายอะไรบ้างเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตื่นเต้นอยากรู้อยากมาดูที่กองลูกสาวอยากมามากอยากไปดูว่ามามีแบบแสดงยังไงทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะคิดถึงยังไงบ้างก็คิดถึงเนี่ยได้เจอกันแบบได้เจอทีมงานเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกก็คิดถึงตลอดแล้วค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่เรารักก็อยากกลับมาทำงานตรงนี้คือทำงานแล้วมันสนุกเนาะมันเอนจอยอ่ะเหมือนแบบได้ทำงานที่เรารักแล้วเราก็มีความสุขก็เหมือนแบบมี energy มากขึ้นรู้สึกได้กลับมาเจอเพื่อนๆด้วยไงพอมากรุงเทพก็จะแบบเดี๋ยวก็นัดเพื่อนได้เจอเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะพอกลับมาคราวนี้คุณก็บอกว่าไม่เห็นเปลี่ยนไปเลยโอ้ดีใจเขาบอกยังหน้าเหมือนเดิมเนาะหุ่นอะไรเงี้ยดีใจค่ะก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยอะไรเงี้ยเราก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือแบบว่าพอคลอดลูกเสร็จอะไรเงี้ยเสร็จภารกิจให้นมเราก็ต้องแบกแบบว่าให้เน้นน้ำหนักเท่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็น้ำหนักก็เท่าเดิมนะกับเมื่อก่อนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมคะเคล็ดลับก็คือช่วงแรกๆอ่ะคือต้องแบบเอาจริงๆเลยนะต้องเลี้ยงลูกแบบเยอะๆอ่ะก็คือให้นมด้วยดูแลลูกไปเถอะไม่ต้องคิดอะไรมากคือแรกๆก็เลี้ยงลูกไปอย่างจริงจังเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะลงไปเองอ่ะแล้วก็ถ้าคนหลังๆคืออาจจะต้องออกกำลังกายร่วมด้วยคือต้องพยายามมากขึ้นเรื่องตอนนี้ก็เริ่มแบบดูแลการกินมากขึ้นพออายุเข้าเลข3แล้วเราก็จะปล่อยไม่ได้คืออยากทานอะไรตามใจปากขนาดนั้นก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาถามเคล็ดลับเยอะก็เยอะนะเยอะอยู่ค่ะก็มีมาเรื่อยๆเราก็บอกในสิ่งที่แบบเราส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าคือเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยอย่างเงี้ยก็เลยมันก็ได้ใช้ energy ตลอดเวลาเลี้ยงเด็กมันใช้พลังเยอะนะเยอะจริงๆบางครั้งก็มาถ่ายละครแล้วเชียงใหม่บินไปบินมาใช่บินไปบินมาแต่เราตัวใช่ไหมคะใจรักมากกว่าค่อนข้างจะใจรักอะไรเงี้ยค่ะเพราะแบบบางทีมาเราก็นอนโรงแรมด้วยอะไรด้วยคือเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้บวกลบคูณหารแหละเอาเป็นว่าแบบมาทำงานด้วยใจรักด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเอนจอยเรื่องเงินแบบว่าไม่ใช่ประเด็นอะไรเงี้ยค่ะเรื่องแรกโอเคแล้วเรื่องต่อไปจะมีไหมครับก็มีสิเนาะต้องมีสิเราก็แฮปปี้ค่ะคือตอนแรกก็ยังกังวลว่าแบบจะเหนื่อยไปไหมคือแบบเรื่องการเดินทางด้วยเรื่องการแบ่งเวลาคือตัวเองจะรู้สึกว่าแบบบีซี่จนแบบไม่ไหวแล้วกดดันเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏชิลๆคือแบบมาทำงานแล้วก็ไม่มีห่วงไม่อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแรกๆก็ยังกังวลว่าตัวเองจะไหวไหมตอนแรกแบบเราจะไหวไหมอย่างเงี้ยแต่ก็ไหวนะความคิดที่จะมาซื้อบ้านที่กรุงเทพซื้อแล้วซื้อแล้วเรียบร้อยใช่กลับมารับงานเป็นก็ด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่ามาบ่อยจริงๆก่อนหน้านี้ก็มาทุกเดือนอยู่แล้วล่ะค่ะอาจจะแบบเดือนไหนครั้งสองครั้งเนี่ยคือมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็โรงแรมในกรุงเทพคือนอนครบเกือบครบหมดแล้วเพราะว่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าที่ไหนชอบก็จะนอนบ่อยหน่อยตอนนี้ก็เลยแบบซื้อเลยละกันอะไรเงี้ยตกแต่งอยู่ใ
ยังค่ะลูกๆแต่ตอนนี้ปิดเทอมก็มาคือแบบแม่มาแล้วต้องมาทำงานหลายวันก็เอาลูกมาด้วยเลยละกันแล้วเดี๋ยวแบบบ่ายนี้เสร็จงานก็พาลูกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบใช้เวลาด้วยกันแล้วหลังจากนี้คือพี่พรก็เต็มที่กับงานใช่ก็น่าจะสะดวกมากขึ้นเพราะบ้านก็มีแล้วแล้วเราก็ก็พร้อมมาทำงานแล้วค่ะเพราะว่าก็แฮปปี้ชอบทำแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีแผนจะให้ลูกๆมาเรียนที่กรุงเทพลูกๆก็ในอนาคตค่ะถ้าจบตอนนี้เขาก็อยู่แบบป.สามอย่างเงี้ยเนาะคนโตเกรด3ถ้าจบแบบว่าเกรด12อะไรเงี้ยเข้ามหาลัยก็น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆแหละถ้ายังไม่ได้อยากให้ลูกไปไหนไกลๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากก็ต้องมากรุงเทพอยู่แล้วค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ